หน่อยเถอะเพื่อนๆเดี๋ยวตกลงเนี่ยเขาเก็บปักหม้อหรอเขาเก็บปักหม้อไส้กุ้ยช่ายหรือว่าเป็นขนมกุ้ยช่ายกันแน่คือนั่นเองขนมนะดูแล้วดูไม่เนี่ยอันนี้คืออุปกรณ์ทำเขาเก็บปักหม้อส่วนอันนี้คือกุ้ยช่ายไส้กุ้ยช่ายนี่ก็เป็นกุ้ยช่ายเนี่ยเป็นแบบไฮบริดได้ไหมคะไฮบริดผสมผสานไฮบริดกันแต่คือเขาบอกว่าขนมกุ้ยช่ายยิ่งแป้งบางไส้เยอะยิ่งอร่อยใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร้านนี้เขาประกาศตัวเลยว่าเป็นกุ้ยช่ายที่แป้งบางที่สุดบางขนาดไหนบางจนปั้นไม่ได้อะต้องเป็นข้าวเกรียบปากหม้อหน้าตาแบบนี้เลยค่ะไปทานด้วยกันเลยค่ะแจ๋วพากินค่ะยืนยันค่ะว่านี่เป็นกุ้ยช่ายปากหม้อแป้งสดนะคะร้านนี้ก็คือร้านของคุณเปิ้ลนั่นเองนี่เป็นร้านที่เรียกว่ามาจากวิกฤต40ปีปี40ฟองสบู่แตกนะคะกุ้ยช่ายปากหม้อแป้งสดของคุณเปิ้ลอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาช่วงที่ฟองสบู่แตกเมื่อปี40เนี่ยนะคะคุณเปิ้ลเจ้าของร้านเป็นคนหนึ่งที่เจอกับพิษเศรษฐกิจนี้ก็ออกจากงานประจำมาช่วยคุณน้าขายกุ้ยช่ายอยู่พักใหญ่แล้วสุดท้ายเนี่ยดูสิเธอก็ยึดอาชีพนี้เป็นของตัวเองนะคะสร้างเงินสร้างรายได้ได้เยอะมากๆประเดิมขายครั้งแรกตามตลาดนัดทั่วไปตอนแรกก็เป็นสูตรเดิมๆก่อนพอเรียนรู้จากคุณน้าขายไปขายมาเริ่มเห็นลู่ทางก็ขยายมาเปิดที่ตลาดนัดใหญ่ๆอย่างเช่นตลาดนัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลาดนัดอำเภอหนองแคเปิดอยู่หลายปีก็มีการปรับปรุงรูปแบบแป้งของกุ้ยช่ายเป็นแบบแป้งสดของเขาเนี่ยใช้แป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันมาเป็นส่วนผสมหลักนะคะแล้วนอกจากได้แป้งที่ใหม่ไม่เหมือนร้านไหนแล้วเนี่ยก็ยังปรับน้ำจิ้มให้เข้มข้นมากขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มไส้ธัญพืชเห็ดหอมเป็นการเอาใจลูกค้าสร้างตลาดรักสุขภาพขึ้นมาจากเดิมเราจะเห็นไส้ผักกุ้ยช่ายนะคะหน่อไม้แล้วก็เผือกแต่ทีนี้พอมีทางเลือกมากขึ้นรวมถึงแป้งที่แตกต่างก็ทำให้ขายได้มากขึ้นค่ะแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยนะคะเมื่อได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ชักชวนให้ไปขายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะคะคือขายดิบขายดีจนมีลูกค้าเรียกกันติดปากว่ากุ้ยช่ายวอคอค่ะกุ้ยช่ายวิทยาละครก็เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเนี่ยตั้งให้อย่างที่ไม่รู้ตัวนะคะเพราะอย่างนี้นี่เองเนี่ยคุณเปิ้ลก็เลยไม่หยุดนิ่งค่ะที่จะปรับรูปแบบกุ้ยช่ายให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอีกนะคะคราวนี้เนี่ยได้เพิ่มแป้งเท้าใหญ่ม่อมเข้าไปอีกทำให้เนื้อแป้งกุ้ยช่ายเนี่ยมีความเหนียวแล้วก็มีความนุ่มชวนทานมากขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มขนาดด้วยนะคะให้ลูกใหญ่ขึ้นด้วยเพิ่มไส้ให้อร่อยกันเต็มปากเต็มคำเรียกได้ว่าไส้ทะลักไปเลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยก็คือมีการเพิ่มเตาให้มากขึ้นด้วยแต่ถึงจะเพิ่มเตาแล้วขายไม่ทันไม่พอขายไม่ทันนะคะสมแล้วที่ทางจังหวัดเนี่ยเขาประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวทีเดียวใครอยากลิ้มลองกุ้ยช่ายปากหม้อแป้งสดย้ำแป้งสดนะคะของคุณเปิ้ลเนี่ยตามไปต่อคิวรอซื้อได้เลยที่ตลาดนัดอำเภอหนองแควันพุธพฤหัสบดีนะคะแล้วก็ตลาดนัดชุมชนศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ในวันศุกร์ค่ะรวมถึงที่ตลาดนัดวอคอในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยจันทร์กับอังคารเนี่ยหยุดนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0967374986แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณนักกัญญาชิดชมหน้าคุณเปิ้ลแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่สดแล้วมาทำสดลูกสาวสวัสดีค่ะลูกสาวก็ช่วยนะบ้านนี้นี่แบบเราทำกุ้ยช่ายเก่งทั้งบ้านคือตอนแรกอ่ะงงว่าเอ๊ะตกลงเป็นอะไรกันเนี่ยเก็บปากหม้อหรือว่าเป็นกุ้ยช่ายกันแน่แต่พอเห็นน้ำจิ้มโอ้โหน้ำจิ้มกุ้ยช่ายแน่นอนใบกุ้ยช่ายต้องกุ้ยช่ายเชื่อมต้องชิมก่อนว่าใช่หรือเปล่าแต่ทีเนี้ยคือสูตรเนี้ยต้องถามเลยว่าเพราะปกติกุ้ยช่ายเราก็เห็นเป็นแป้งแล้วก็ห่อเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเอาไปนึ่งของพี่เปิ้ลมาได้ไงคะทำไมเป็นหม้อแบบเป็นลักษณะแบบนี้คะก็จะทำให้มันแตกต่างออกไปจากที่เขาเคยแบบทานแบบนึ่งแล้วปั้นเป็นแป้งหนาๆนิดนึงกลมๆค่ะอันนี้เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นแป้งบางไส้เยอะแล้วก็เป็นแบบข้าวเกรียบปากหม้อคือแต่งงานกันอะระหว่างกุ้ยช่ายกับเกรียบปากหม้อเป็นเรื่องผสมลูกสาวแป้งก็เหมือนกันไหมพี่แป้งคนละแป้งคนละแป้งต้องชิมสมาพรต้องลองชิมอยากลองชิมพี่เปิ้ลขอเลยคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนทานกุ้ยช่ายแล้วไม่ชอบตรงที่แป้งมันหนาเกินไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้าวเกรียบปากหม้อแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าข้าวเกรียบปากหม้อเนี่ยแป้งเขาจะบางที่บอกว่าแตกต่างนี่แตกต่างจากอะไรคะแตกต่างจากข้าวเกรียบปากหม้อหรือแตกต่างกับกุ้ยช่ายแตกต่างกันแค่ไส้ค่ะแตกต่างกันแค่ไส้แป้งเขาคือแป้งตัวแป้งเนี่ยค่ะตัวแป้งนี่คือ
แป้งข้าวเกรียบเนี่ยเขาจะไม่เหนียวเขาจะออกนุ่มค่ะออกนุ่มอย่างเดียวค่ะแต่อันนี้คือเป็นแป้งกุยช่ายใช่ค่ะทั้งเหนียวนุ่มอย่างนี้ก็แสดงว่าต้องมีการปรับสูตรด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นกุยช่ายปกติแป้งจะค่อนข้างเรียกว่าหนึบกว่าใช่ไหมคะทานแล้วนุ่มมากเลยค่ะก็อารมณ์นึกถึงประมาณเราทานข้าวเกรียบแป้งจะนุ่มๆแบบนั้นแต่ว่าข้างในอ่ะเป็นไส้กุ้ยช่ายแล้วอร่อยไส้เนี่ยมีหลากหลายแต่อันนึงที่เห็นแล้วอยากชิมเลยไส้ธัญพืชไม่เคยเห็นกุ้ยช่ายไส้ธัญพืชอันนี้มีไส้อะไรบ้างอะคะใส่ค่ะคิดเองอะคะใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นแปะกล้วยข้าวโพดถั่วแดงเม็ดบัวค่ะมีเอามาไหมพี่ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ไส้ด้วยกันคะมีห้าไส้ค่ะมีห้าไส้ด้วยกันที่เราเพิ่มขึ้นมาสำหรับสายสุขภาพด้วยนี่กำลังขอให้น้องเขาทำไส้ทันอย่างกำลังดูเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวจะลองทำบ้างเดี๋ยวให้น้องเจนลองทำเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะเจนไม่เคยได้แตะมาก่อนในก่อนก็ได้บางอย่างไม่ต้องทำทุกอย่างเดี๋ยวพี่ปอลองต้องลองดูก่อนให้พี่ปอลองด้วยลองที่หนูทำไม่น่าพูดเลยใช่เจนพี่ว่าได้แต่ถ้าพี่ปอพี่ไม่มั่นใจอย่านะแต่ถ้าพี่เต็นพี่ชัวร์ว่าไม่ได้เฮ้ยยังไงคือกุ้ยช่ายเนี่ยเราเคยทำโรตีมาแล้วนะความอร่อยของเขาก็คืออยู่ที่ใบกุ้ยช่ายแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้ำจิ้มใช่น้ำจิ้มเหมาะของพี่แตกต่างยังไงอะคะต้องราดก็น้ำจิ้มของเขาจะมี3รสค่ะค่ะใช่อร่อยมากเลยอันนี้เราต้องเคี่ยวเองใช่ไหมคะเคี่ยวเองค่ะ3รสที่ว่าคือรสอะไรบ้างคะเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานเผ็ดด้วยค่ะถ้าใครอยากเผ็ดเติมเผ็ดเข้าไปนิดๆได้นะคะแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะเผ็ดกำลังดีอ่ะเริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวลองดูสิมันก็ดูไม่น่าจะยากนะทำข้าวเกรียบปากหม้อเนี่ยคล้ายๆข้าวเกรียบปากหม้อใช่เกลียดธัญพืชพี่เปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลช่วยอยู่ข้างน้องเจนหน่อยกำกับหน่อยค่ะเจนเดี๋ยวสิคะใจเย็นๆค่ะตกใจมากต้องให้เร็วใช้ธัญพืชจ้ะต้องทำให้เร็วไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะสุกแบกกล้วยหล่นค่ะอ๋อเห็นบอกว่าการที่กลายมาเป็นจากปั้นนึ่งมาเป็นทำเป็นปากหม้อแบบนี้เนี่ยอย่างนึงคือเพราะว่าขายดีมากด้วยใช่ไหมเปล่าเงียบค่ะมันดีแล้วมันก็เลยต้องปรับมาเป็นปากหม้อแบบนี้เหรอคะเหมือนมันเร็วกว่านะมันได้เร็วกว่าไปปั้นไปปั้นปั้นแล้วมันนึ่งมันอย่างถ้านึ่งนี่ใช้เวลากว่าจะใช้วิธีจะต้องนวดต้องอะไรหลายอย่างค่ะหลายขั้นตอนตัวนั้นกว่าจะขายกว่าจะได้เงินนานใช่ค่ะกว่าจะใส่ไส้กว่าจะมาปั้นเป็นตัวอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเป็นปากหม้อแบบนี้มันจะไวขึ้นแบบนี้เลยแต่มันก็ต้องทำสดๆใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้คือจุดขายของเราอีกอย่างนึงใช่ไหมคะคุณแต่แน่นอนคือคนทานจะได้ทานกุยช่ายในรูปแบบแตกต่างกันออกไปต้องการการสาธิต demonstrate ขอดูค่ะคือที่พี่ดาวเนี่ยใส่ไปเมื่อสักครู่นี้ทางร้านขาดทุนนะคะต้องใส่คราวนี้น้องเจนบ้างค่ะเยอะเกินไปค่ะเดี๋ยวดูนะท่าทางนี่พี่เขาบอกว่าพอเป็นปากหม้อแล้วเร็วขึ้นแต่ว่าเนี่ยหลายนาทีได้ไม่ได้เลยโอ้โหเจนทำได้เจนทำได้ไม่ต้องเชื่อมีแววอันนี้เอาขึ้นให้ได้นะทำไมรูปร่างเธอไปวางตรงนี้เลยเพื่อเทียบอันนี้ทำไมรูปร่างไม่เลวไม่เลวอุ้ยแป้งเขาบางเดี๋ยวนะคะคือเขาต้องเอาจีบไว้ด้านบนแต่ของเจนเป็นแนว abstract เดี๋ยวนะคะจีบมันต้องกลับคุณก็พลิกด้านกลับด้านนี้เฮ้ยเริ่มเลวฉันว่าคว่ำดีกว่าความดีจริงคือไส้กุ้ยช่ายมันแต่จะเห็นว่าทำเร็วมากเพราะแป้งสุกเร็วมากเร็วกว่าการห่อแบบก่อนอย่างนี้เราขายราคายังไงคะพี่เปิ้ลช่วยแนะนำหน่อยอันไหนที่คนแบบชอบทานที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นกุ้ยช่ายอะค่ะกุ้ยช่ายจะเป็นหลักเลยค่ะขายยังไงคะก็ชิ้นละ6บาทค่ะอันนี้1ชิ้น6บาทแล้วแต่ว่าจะสั่งกี่ชิ้นจะสั่งกี่ชิ้นค่ะนะคะเริ่มต้นที่6ชิ้นค่ะเริ่มต้นที่6ชิ้นใจกลอง35บาท35บาทแพงนะคะจะบอกว่าพี่เขาปรุงรสชาติอร่อยมากกุ้ยช่ายแล้วธัญพืชนะคุณแบบอร่อยเราลองกินธัญพืชที่ทำร้อนๆกับเราอ่ะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วไม่น่าเชื่อมันเข้ากันข้าวโพดเม็ดบัวแปะถั่วแดงค่ะแปะกล้วยแปะกล้วยค่ะโอ้แป้งมันไม่เหมือนกับแป้งอร่อยมันไม่เหมือนกับแป้งของข้าวเกรียบปากหม้อนะแต่มันเหมือนกับแป้งของกุ้ยช่ายแต่ว่าอร่อยอ่ะมันบางมากมันบางมากๆเลยนะคะนะแล้วก็อันนี้ไส้อะไรเอ่ยหน่อไม้อันนี้ก็ราคาเดียวกันค่ะราคาเดียวกันราคาเดียวกันใช่ไหมคะหน่อไม้ธัญพืชธัญพืชทุกไส้ราคาเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันค่ะแล้วพี่ใส่แปะกล้วยอย่างที่ไม่ขัดทุนกับพี่เปิ้ลแปะกล้วยเป็นลูกๆเลยเป็นเม็ดเลยอ่ะก็มากอ่ะก็เน้นนะคะค่ะเน้นของดีๆเข้ามาเลยคืนกำไรลูกค้าคือเราขายจำนวนเยอะอะค่ะเราอาศัยว่าเออเราขายได้เยอะเราก็ลงทุนได้อยู่ได้ตอนนั้นตอนเศรษฐกิจฟองสบู่แตกตอนนั้นพี่เปิ้ลก่อนหน้านั้นทำอะไรก็ทำงานโรงงานค่ะแล้วพอเศรษฐกิจมันแย่เศรษฐกิจแย่ค่ะก็จริงๆแล้วอ่ะจะอยู่ที่ว่าการทำงานเนี่ยมันก็ดีอย่างนึงไม่ต้องลงทุนค่ะลงแรงอย่างเดียวแต่
ก็อีกอ่ะเราก็อยากได้เงินเยอะเราก็เห็นคนในบริษัทเนี่ยทางบริษัทเขาส่งเราเขาจะส่งคนงานเนี่ยออกไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเราเนี่ยอยากไปคนนึงแล้วทำไมไม่ไปคะก็เขาบอกว่าจบม.3ไปไม่ได้เราก็เลยไปเรียนกศน.ต่อให้จบม.6สู้ก็ความที่อยากไปพอเรียนจบม.6เอาเอกสารมายื่นเขาว่าเราจบม.6แล้วนะเขาบอกว่าไปไม่ได้อายุเราเกินแต่ว่าไม่หยุดแค่นั้นใช่ไหมก็เลยไม่หยุดแค่นั้นก็เลยมีความคิดว่าไม่ได้ไม่ไปก็ไม่เป็นไรค้าขายดีกว่าค้าขายดีกว่าค้าขายในโรงงานอีกก็คืออาศัยว่าขายของผ่อนขายของที่ว่าเอาไปกินก่อนแล้วคุณเงินออกค่อยมาจ่ายเราโอ้หัวกันค้ามากดีไหมก็ไม่ดีอีกเพราะว่าเขาบางคนเขาติดลืมติดผ่อนนิดหน่อยแล้วไม่ผ่อนต่อเลยเขาออกจากโรงงานไปเขาก็ไม่ให้เราสุดท้ายมาลงท้ายที่กุยช่ายแต่ก็ไม่ได้หยุดแค่กุยช่ายที่เคยขายพัฒนาต่อมาอย่างนี้สมมติว่าเราจะซื้อกุยช่ายอย่างที่พี่เปิ้ลทำขายตอนนี้พี่ขายที่ไหนเวลาไหนบ้างคะตอนนี้ก็อยู่ที่วันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยบอกไว้เลยว่าหยุดนะคะพี่หยุดไปทำไมรับเงินจันทร์ไม่ค่ะก็พักด้วยวันหนึ่งค่ะเพราะว่าเราเหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้ววันอังคารแล้วก็วันอังคารก็เตรียมของซื้อของเตรียมของทั้งวันเลยค่ะคนจะขยันนะมีปัญหาจนตรอกแค่ไหนไปจนได้นะเขาแบ่งเวลาทีนี้ขายตลาดนัดวันพุธกับพระรหัสที่ไหนคะอยู่อำเภอหนองแคค่ะหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะนี่จะมาขายกรุงเทพเนี่ยนอกนั้นก็ขายแล้ววันศุกร์ก็อยู่สารกลางอยุธยาหลายที่เลยเหมือนกันไปอุดหนุนกันได้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้เบอร์ไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าพี่เปิ้ลขายหลายที่อย่างที่ตลาดนัดอำเภอหนองแคนี่ก็คือวันพุธพฤหัสนะคะตลาดนัดชุมชนสารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันศุกร์แล้วก็ที่ตลาดนัดวอคอในวันเสาร์อาทิตย์นะคะจันทร์กับอังคารนี่หยุดหรือถ้าตามพี่เปิ้ลนะคะจดเบอร์โทรไว้เลย0967374986นะคะ0967374986เดี๋ยวเดือนหน้าพี่เปิ้ลจะซื้อทัวร์ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วนะโอ้ยง้อใครไม่ต้องไปทำงานไปเที่ยวดีกว่าแต่ถ้าได้ลูกมือแบบนี้แบบขาดทุนแน่นอนคุณดูสามชิ้นหน้านี่เหรอถ้าวายกล้องออกมาเทียบกับสามชิ้นหลังเราคงงานแอบสแตรกมากนี่มันคล้ายกับแบบรสชาติคุณปั้นคะถ้าเกิดสมมติว่าลูกสาวอยากจะพักผ่อนเนี่ยนะคะไม่เป็นไรอะค่ะก็มีคนอื่นได้เขาก็มีลูกจ้างคนอื่นเหรอคะเดี๋ยวฉันทานเองค่ะคุณปั้นอาจจะเจอวิกฤตอีกรอบหนึ่งได้นะวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากคุณปั้นน้องด้วยลูกสาวคนสวยนะคะชมกันเจนเออไม่ได้มีความเป็นคุณสตรีโรยจริงๆเดี๋ยวให้เวลาน้องเจนนะคะได้ฝึกปรือฝีมือตอนนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วไทยก่อนค่ะติดเองก่อนตอนนี้ร้อนมากจากทั่วไทยวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่วัดบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีโบสถ์โบราณที่มีการนำเอาเซรามิกพร้อมเครื่องเบญจรงค์ต่างๆมาประดับประดาตามฝาผนังประตูหน้าต่างนะคะส่วนภายในค่ะก็มีการตกแต่งด้วยไม้สักทองดูสวยงามทีเดียวนะคะภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อไกรทองค่ะพระพุทธเป็นพระพุทธรูปหินทรายที่มีหน้าตักกว้างเนี่ย180ซมสูง213ซมนะคะชาวบ้านที่นี่ก็มักจะมาขอพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังนะคะถ้าเป็นไปตามที่บนบานเขาก็จะมีการนำเอาไข่ต้มมาถวายหลวงพ่อไกรทองเป็นการแก้บนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีความแปลกตาเหมือนกันเพราะว่าเซรามิกทั้งหลังเลยนะคะกระเบื้องแต่ละลายแต่ละจุดก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันไปใครสนใจไปได้นะคะวัดบ้านพรานนะคะอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะนี่ตามเก็บกินให้นะเพราะว่าแบบว่าโอ้ตายแล้วดูมีน้ำใจตามเก็บกินหรือทำลายหลักฐานพิศลานี่เดี๋ยวไปทำงานนิดนึงเหลือทนคุณไม่รู้ว่ามืออาชีพเขาทำกันยังไงเหลือทนมากคุณไม่รู้ว่าคนที่เป็นกุลสตรีเขาทำกันยังไงเงียบค่ะระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแคปหน้าจอได้เอาเริ่มเละแล้วค่ะนะคะส่งมานะคะที่ LINE @แจ๋วหรือว่า Facebook Fanpage เพื่อที่จะลุ้นการคล้องของคุณนะคะชื่อ yeah. แล้วก็แคปหน้าจอรวมถึงเบอร์โทรศัพท์นะส่งเข้ามาเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีเหมือนกับที่วันนี้ได้วอลเชอร์ไปนะคะเห็นไหมขอโทษเองก็เละพอกันนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ดีกว่ากันเลยไม่ได้ดีกว่ากันเลยหมดเวลาเก็บร้านค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอด